กดหนึ่งมาเลยครับกดหนึ่งมาเลยวันนี้แบ่งปันไปดูภาคเก่ามาดูภาคเก่ากันมาปไม่กดหนึ่งไม่แบ่งให้นะครับผมไล่เช็คที่หลังนี่ไม่กดหนึ่งไม่แบ่งให้นะสำหรับคนกดหนึ่งเท่านั้นนะครับมาภาคเก่าดูยากตรงไหนภาคเก่าดูยากตรงไหนมันยากยังไงมันยากตรงไหนมันยากตรงไหนภาคเก่าดูยากตรงไหนไหนๆเราก็ไปเมืองอยยธยากันแล้วนี่ไงอยุธยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่คืออะไรตอบเช้าสันขวานนี่คืออะไร พระที่อยู่เนี่ยสององค์เนี่ยต่อหน้าจย์เอกนี่คืออะไรนี่นี้นีนีนีอ่านี่คืออะไรนี่คืออะไรพระเก่าดูยากตรงไหนนี่คืออะไรนี่คือพระอะไรนี่คือพระอะไรอ่ะกดหนึ่งกันแล้วตอบนี่คือพระอะไรตรงหน้าคุณเนี่ยคือพระอะไรนี่คือพระอะไร ตอบด้วยตอบด้วยได้ยินแล้วตอบด้วยหลังจากกดหนึ่งได้ยินแล้วตอบด้วยตรงหน้าที่อยู่คี่เห็นอยู่เนี่ยพะยะร,พะ,รพะอะไรพระอะไรถูกครับถูกแล้วนะวัตไกรตอบคําถามนะมันตอบนะคนตอบคําถามเนี่ยมักจะได้ของวิเศษเอออาคนแรกตอบวัตไกรนักแบงค์จดไว้ด้วยนะคนที่สนใจอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีโปรโมชั <campaign S 2> ่นแคมเปญวัตไกรวัตไกรําได้ไหมวันก่อนเนี่ยอาจารย์เคยเล่าว,ว่า พระหลวงพอลีหรือพราคลี่คุณแม่บุญเรือนเอามาแจกนะมีพิมพ์วัตไกอันนี้นะวัตไกนะนะนะเนี่ยดูนะวิธีดูนะเนี่ยดูนะมันจะมีขอบเดียวเห็นไหมมันจะมีขอบเดียวเห็นไหมมันจะสิ้นสุดที่ตรงนี้เห็นไหมอ่าเหล็กเหล็กจานเหล็กจานเหล็กจานเห็นไหมเนี่ยพอกดแล้วขอบมันสิ้นสุดละตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีไม่มีขอบอีกนี่คือของเก่าแล้วดูนะความหนาดูนะครับไม่มีขอบอีกแล้วนะนะครับแล้วมีการปั้นหลังเห็นไหมนะครับดูความหนาของผ้าหนามากเห็นไหมครับ วัตไก่นะครับอันนี้ลงรักปิดทองเดิมนะอันนี้ลงรักปิดทองเดิมนะครับองนี้ลงรักปิดทองเดิมนะครับผมวัตไก่นะครับผมนี่นะครับอู้แม่วันนี้เป็นลายมือไม้อ่อนแรงนี่วัตไก่นะครับอืดอืดอดอ่าดูกันชัดชัดชัดไหมชัดไหมวัตไก่นะวัตไก่ทีนี้ทีนี้วันก่อนที่อาจารย์เอามาให้ดูจําได้ไหมเห็นไหมพระถอดพิมพ์เป็นไงพระถอดพิมพ์มีปีกข้างครับพระถอดพิมพ์มีปีกข้างเห็นไหมนี่นี่ปีกข้างชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ย มันมีขอบเลื้อยออกมาอีกขอบนึงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยนี่คือขอบนอกนี่คือขอบพิมพ์อันนี้คือขอบที่ถอดนะครับอะไรสุดแต่ความเป็นจริงเนี่ยของเดิมที่กดจากพิมพ์มันจบแค่นี้เลยถูกต้องครับนะครับจดแค่นี้เลยในฐานะคนเล่นพะกูนะนี่น้องแบงก์ก็จะจะคอยอยู่ช่วยอาจารย์อาจารย์ก็จะไม่พลาดเรื่องความรู้นะครับผมและส่วนของที่เป็นตัวถอดเห็นไหมดูครับมันบางกว่าบางกว่าเนื้อจะซุยกว่านะบางกว่าเนื้อใหม่กว่าความใหม่นี่มันชัดเจนเลยวางคู่กันอ่ะดูมันจะบางกว่าเพราะการถอดก็ไม่ทําหนาหรอกนะครับผม แล้วจริงๆเราเห็นว่าตะไคร์กกองเท่านี้ที่มันได้เท่านี้สมัยก่อนมันใหญ่มากนะมันสูญเสียน้ามาหลายปีเนี่ยดูถอดดูดินเห็นไหมความสดอ่าเทียบเนื้อแดงด้วยกันก็ได้มั้งอันนี้เนื้อแดงอ่ะเนื้อแดงด้วยกันอันเนี่ยเห็นไหมสโลปของพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ตัดทื่อๆเลยเนี่ยของใหม่นะตัดทื่อๆเลยคือตัดแบบตัดอย่างนี้้วตัดผ่านตึ๊บเลยแต่ของของเก่าเนี่ยนะดูนะของโบราณนะเห็นไหมมันจะมีสโลปเห็นไหมคุณดูอันนี้ตัดตรงๆเลยของโบราณจะมีสโลปเอียงเอียงเพื่ออะไรเอียงเพื่อให้เอาออกจากพิมพ์ได้ นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีวิธีการออกจากพิมพ์อย่างอื่นเอียงเพื่อออกจากพิมพ์ได้แล้วก้นตรงนี้เขาจะเปิดเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อจะเสียบแล้วเจาะดึงออกนะครับนะครับอันนี้ก็คือกุวัตะกรนะครับแต่นะครับมันมีการถอดพิมพ์ในยกหลังแล้วก็เป็นพระนะครับที่นะครับผมหลวงพ่อลีปลูกเสกสายกรรมฐานปลูกเสกแล้วคุณแม่บุญเลิศปลูกเสกอ่ะเปรียบเทียบชัดๆเปรียบเทียบชัดๆอันนี้อ่ะเดี๋ยวคําถามจะตามมาอ่ะ เดี๋ยวคำถามจะตามมาเออมีอะไรมานะมีอะไรเป็นคําถามจะตามมาอ่าเห็นเห็นพระกันหรือยังเห็นพระกะรอยางเห็นพระกะรอยังวัดตะไกรวัดตะไกรอะดูพระนะดูพระนะคำถามจะตามมานะพระในห้าองค์เนี้ยมันจะมีพระกรุแล้วก็พระ ที่เป็นพระของหลวงพ่อลีคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผสมกันอยู่นะครับผมลำดับจากซ้ายไปขวาคือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอาจารย์อยากรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระกู่บ้างอาจารย์อยากรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระกู่บ้างให้พิมพ์เฉพาะองค์ที่เป็นพระกู่สมมติว่าองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สี่ก็พิมพ์แค่หนึ่งกับสีบ่นะครับะนะครับอ่านะครับอยากทราบว่าองค์ไหนเป็นพระกู่บ้างตอบคําถาม ต้องทําการบ้านกันแล้วนะครับชาวสันขวานต้องทําการบ้านกันแล้วตอบคําถามอาจารย์ว่าองค์ไหนเป็นพระก,กูบ้างจากซ้ายคือ1องค์ที่สองนะครับนี่คือ1นี่คือ1 1 2 3 4หนึ่งสาี่ห้าทีนี้เราดูแบบสบายๆนะดูแบบดูความเก่าดูแบบสบายๆนะอ่าดูอ่าให้ชัดขึ้น1 1> ชัดขึ้นอ่านะครับห่ะอ่าองค์ที่1นึ่งหนึ่งสามหนึ่งอ่าหนึ่งสามมีหนึ่งสี่สองคนหนึ่งสามสองคนอ่าหนึ่งสามสี่สามคนล อ่าสี่ห้าคนมานะมามาตอบมาตอบมาตอบมาไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้คือคือร่วมให้ความรู้ท่านที่ตอบหนึ่งสามเดี๋ยวจะได้เฉลยให้ดูว่าทําไมถึงหนึ่งสามนะครับทําไมถึงหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสามสี่อ่าอ่ากลุ่3หนึ่งสามสี่อ่าหนึ่งสามอ่ะดีจริงๆอะนะคำตอบนะอาจารย์นะอุตส่าห์วางหลอกเอาไว้นะเนี่ย อาจารย์วางหลอกเอาไว้แล้วเนี่ยให้ทุกคนแบบนะ้สบายลูกตาเนี่ยวางหลอกเอาไว้ให้ทุกคนสบายลูกตาจริงๆวางหลอกเอาไว้นะเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่ตอบคนที่ตอบหน,นึ่งสามสี่เนี่ยนะหรือตอบหนะึ่งสามนะสิ้นสูดคำตอบหรือยังจะได้ใส่ไข่ปลาหมดยางตอบกันหมดหรือยังตอบกันหมดหรือยังตอบกันหมดหรือยังสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้ามันมันก็เข้าใจอะคือ คือคือบางทีมันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับผมนะครับนะครับนะครับคือองค์ที่หนึ่งอ่ะมันแงแกะอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือองค์ที่หนึ่งอ่ะคือเบสิกยังไงก็ต้องตอบถูกนะครับใครตอบใครไม่ตอบหนึ่งเลยเนี่ยถือว่าที่เรียนมาทั้งหมดต้องลื้อกันใหม่เลยนะครับคนที่ตอบหนึ่งเนี่ยได้ละบีบวกละบีบวกเกือบจะเอละแต่ระหว่างองค์ที่สามกับองค์ที่สี่เนี่ยเนี่ยยังสับสนกันนะครับผมยังสับสนกันระหว่างองค์ที่สามองค์ที่สี จริงๆอาจารย์ก็หยิบให้ดูแล้วว่าพระก,กลูเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบพระก,กลูแล้วนะอาจารย์จะหยิบพระก,กลูแล้วนะเลือเล่อนๆออกมาอุ้ยคุณไพฑูรย์กินตับกันอ้าวพระกลูมีแค่นี้ครับ<โ>อ่านะครับมีแค่สององค์ครับฉเฉลยอ่าทําไมคุณถึงดูพระกลูแล้วทําไมองค์ที่สี่มันมันไม่เป็นพระกลูเพราะอะไร,รองค์นี้เป็นของหลวงพ่อลีครับดูสิพระบางพระบางบาง ขอบไม่มีพ้าถอดพิมพ์ครับเห็นไหมครับมีขอบที่หนึ่งขอบที่สองเป็นไงเป็นไงต้องสังเกตไหมหนึ่งสองมีขอบสองขอบ,อขอบนะครับฉะนั้นเนี่ยฉเฉลยครับฉเฉลยนะครับเนี่ยไม่มีรูด้วยเป็นผ้าใหม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับฉเฉลยว่าสามองค์บนเนี่ยเป็นพระหลวงพ่อลีคุณแม่บุญเรือนนามาแจกนะครับดูเดี๋ยวจะหาว่าอาจาร์ล้อเล่นอ่าเทียบอ่าเทียบอ่าพระคุณแม่บุญเรือนสีดํามีไหมแบงค์มีปีเดียวกันเลยเอามา เอามาขอขอเลยขอเลยขอเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงอ่ะจงดูตามตัวอย่าง for sample อาจารย์ให้ดูตามตัวอย่างเลยอ่ะอ่ะเป็นไงความเก่ามันเท่ากันเลยไหมเราดูความเก่าก่อนนะดูความเก่าก่อนนะชัดเจนไหมอันนี้นะอาจารย์หยิบมานะอ่ะเนี่ยปีเดียวกันอ่ะเนี่ยปีเดียวกันอ่ะความเก่าเสมอกันไหมแตกต่างกันไหม เทียบความเก่านะเนี่ยปีเดียวกันสีดาม,มีอีกไหมแบ๊ะมีเอามามาเทียบกันติเอามาอีกองหนึง่งเนี่ยเนี่ยสีดํา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 เป็นไงสีดําอ่าสีดํานะครับผมสีดําทีนี้ทีนี้ทีนี้พอเอาพักกูเข้ามาพอ,อาพักกุเข้ามาวางลงไปปุ๊บเป็นไงความเก่า เป็นไงความเก่าต่างกันไหมคนละเรื่องเลยไหมอย่ยคนละเรื่องเลยไหมเป็นไงสิ่งที่จะสอนเรื่องความเก่าและและพระกุนะครับของอาวัตกาย,ยุทธยาจะมีแร่นะครับมีแร่มีกวดนะครับผสมด้วยจะมีกวดในขณะที่พระของคุณแม่บุเรลไม่มีกวดเลยละเอียดยิบเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างพระกุจะมีอามีกวดมีแร่และที่สําคัญคือเป็นแร่จมอยู่ในเนื้อพระนะครับครับอ่า แล้วผิวก็คือจะผิวเป็นผิวเนื้อดินปกติแต่ถ้าผิวเปิดก็จะเห็นกวดนะครับนะครับต้องใช้กล้องสองดูนะครับฉะนั้นเนี่ยมมโอเคหรือยังพระกลุกกับพระคุณแม่บุญเรือนต่างกันยังไงพระกลุกกับหลวงพ่อลีต่างกันยังไง,กกง,ง,ง,ไงคือหลวงพ่อลีกับคุณแม่บุญเรือนอาจารย์บอกเลยนะเป็นพระเนื้องานเดียวกันพระมันไม่ได้สร้างสองสี่อะไรศูนย์หกอะไรอย่างที่คุณเข้าใจครั้งเดียวหรอกมันทําเตรียมการสองสี่เก้าแปดแล้วสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าแปด ทำจนสิ้นสุดใะ2,500ฉลอง25พุทธศตวรรษแล้วก็นําไปบรรจุตามที่ต่างๆเช่นวัดอาวุธนะครับวัดสารนาศนะครับผมมาขอดาวด้วยครับขอดาวกดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอดาวด้วยกดตะะสับตะไคร้กดกระดิ่งอาจารย์พามาถึงความเก่ากับความใหม่และให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับคนทีกดแชร์เนี่ยรบกวนกดกดเลขหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยววันนี้ผมมีของมาแบ่งปันทุกท่านนะครับผมครับ <นะ S 1> อ่ากดเลขหนึ่งนะครับคนที่กดแชร์นะครับขอเลขหนึ่งยนะครับอ่ามาเริ่มเลยแต่มาเริ่มเลยองค์นี้อาจารย์จะพีชีพเลยหนึ่งองค์ดูนะองน,นี้นะเนื้อดาด้วยนะเนื้อดําด้วยนะพีชีพเลยเนื้อดาเลยนะจะจะประมูลนะจะประมูลนะใครยังไม่มีนะอย่าลืมนะไหลใหญ่จบไปเอ่อไหลใหญ่จบไปเท่าไหร่ไหลใหญ่จบไปเท่าไหร่ประมูลครับประมูลประมูลพระ จากวัดอาวุธวิกสิทธารามนะครับประมูล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 ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สนใจใส่ราคาเข้ามาไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับประมูลประมูลพระพิมพ์ห้างสมุดนะครับพระพิมพ์ห้ามสมุดพระเนี่ยดีมากนะครับพิมพ์ห้ามสมุดเป็นพิมพที่อ่าบรรจุในกลุ่นะครับห้ามสมุดเหมาะสําหรับคนทุกวันนะครับนะครับห้ามสมุด คุณแม่บนเรือนหลวงพว่อลีเสกนะครับทั้งคู่เลยนะครับไหนลุงไปถามอ่ะมาใครถามอะไรมาม,มามาวัดอาวุธ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 มาปังบุดไว้อ่ามาราคาแรกมาเวลาเดินแบง เตรียมนาฬิกาด้วยราคาแรกมาเวลาเดินสำหรับองค์นี้นะครับลา์ใหญ่ๆจบองค์ละ 5, 6, ห้าหกเจ็ดบาทนะน,นี่ถือนะว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับสําหรับใส่เท่าไรก็ได้ครับใส่เท่าไรก็ได้นะครับช้าอดนะครับพ่ทีใหญห่ช้าอดหมดกันคือพูดง่ายได้ไปขายก็ยังมีกําไรเลยเนื้อดํามันแพงผมบอ,อกก่อนนะเนื้อดําแพงเออเนื้อดํานี่แพงไม่ใช่ว่าของหาง่ายคือไม่ได้มีมาให้เห็นในง่ามหลุดมานะครับ เนื้อดําแพงทุกอย่างหลวงพ่อพาป่าเนื้อดําแพงไหมโคตรแพงไม่ใช่แพงธรรมดาแพงแบบจับต้องไม่ได้เลยราคาแรกมาเวลาเดินครับราคาแรกมาเวลาเดินครับหมุนไม่ไหวลวอะอะนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับใครเอานะครับพิมพ์ปิดสีดํานะครับใครเอา นะครับผมนะครับอ่ะสมบูรณ์นะครับองนี้สมบูรณ์สวยงาม,มนะครับภา<ว>พองน,นี้นะครับผมหน้าตาปิ๊นๆอ่าพี่ทัะ มาครับเขียเขียนด้วยเขียนด้วยเขียนด้วยเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวสับสนมามาดูพระกันต่ออาเนื้อดําตะกี้เสร็จแล้วนำมาเทียบกับหลวงพ่อลีพระยุคเดียวกันเลยอาเนื้อดํามาเทียบองค์หนึ่งเอาเนื้อดํามาเทียบองค์หนึ่งเอาเนื้อดํามาเทียบองค์หนึ่งอ่าเนื้อดํามาเทียบองค์หนึ่งอ่านี่นะ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 คือโอ้ทาไมดําไม่สนิทล่ะขอดําสนิทสนิทหน่อยสิอันนี้มันเทาอดำดำสิเออดำดำหน่อยห่วงจังเลยดําเนี่ยห่วงจังเลยคือมันไม่ค่อยมีของเนาะจริงๆอันนี้ได้ตอนเปิดกุนะที่วัดอาวุธนะมันก็เลยห่วงนิดนึงนะครับ นะครับนี่นะ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 ดูนะ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 มันเหมือนกันเลยนะเออมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันเลยนะคือผ้ามันสร้างพร้อมกันน่ะเออดูหน้าตาดิหน้าตาก็เหมือนกันนะครับแล้วคุณดูเนี่ยผ้าพุทโธนะผมอยากให้ดูพระพุทโธนะก็หน้าเดียวกันพอลีเนื้อดำราคา พ่อรีเนื้อดำราคาพ่อรีเนื้อดำราคาพ่อรีเนื้อดำราคาเอามาสอนก่นสิเรียนก่อนเรียนก่อนเรียนก่อนเรียนเมื่อเมื่อไม่เรียนใยเล่าเท่าจะรู้เมื่อไม่ดูใยเล่าเจ้าจะเห็นเมื่อไม่ดูใยเล่าเจ้าจะเป็นเออเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก่อนสองพันห้าร้อยเห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่เหมือนกันอ้าวใครใครใครว่าเหมือนใครว่าเหมือนกดหนึ่งใครว่าเหมือนกดหนึ่งครับเนี่ยราคก่อนสองพันห้าร้อยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครว่าเหมือนกดหนึ่ง ใครว่าเหมือนกดหนึ่งครับใครว่าเหมือนกดหนึ่งนะครับพิธีอย่างี้ครับดูะนะครับดูมันต้องดูเป็นอ่ะกดหนึ่งก่อนดูคําว่าเหมือนก่อนจะได้สอนวิธีการดูหลวงพ่อลีที่เขาทะเละาะเบาะแหวงกันนักหนาเนี่ยมันเป็นยังไงเออวิธีการดูแบบอาจารย์เอกเป็นไงอาจารย์เอกดูยังไงทําไมถึงดูหลวงพ่อลีแล้วเราแม่นยําเราไม่มีความผิดพลาดนะ มันเป็นนิยายเลยมันเป็นนิยายนะครับมันเป็นนิยายมันเป็นปฐมบทแห่งการต้มกันอาจารย์ต้องใช้คํานี้นะครับหลอกกันให้มันยากพระแท้ท mm. ด,ดูยากตรงไหนไดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นไหมชาวสันขวาญของเรานะเห็นไหมดูแล้วเห็นเลยนะครับผมมันเหมือนกันไม่ได้ยากอะไรเลยครับอ่ดูหน้าแล้วดูหลังอ่ดูหน้าแล้วดูหลังดูหน้าแล้วดูหลังนะครับดูหน้าแล้วดูหลังอ่าดูหน้าแล้วดูหลังอ่าเห็นไหมดูหน้าแล้วดูหลังอ่าต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนแทบจะเป็นภาพเดียวกันเลยครับ ดูหน้าแล้วดูหลังอ่ะใคร bueno บอกว่าเหมือนกันกดหนึ่งครับอยู่กันต้องเป็นร้อยกดหนึ่งมากดหนึ่งมาอาจารย์จะได้รู้ว่าทุกคนดูเป็นได้เห็นแล้วเพราะไม่ใช่อะไรมันไม่ง่ายครับที่พัฒจะมารวมกันมากๆอย่างนี้มันไม่ง่ายนะครับที่พัฒจะมารวมกันอย่างนี้นะครับผมกดหนึ่งมากดหนึ่งมาอาจารย์จะได้เข้าใจอาจารย์จะได้รู้ว่าทุกคนมองเห็นแล้วนะครับผมอ่ะเป็นไงเห็นไหมอ่ะเร็วจะได้สู่เข้าสู่บทเรียนการดูพัฒดูยังไงพัฒดูยังไงนะครับพัฒดูยังไงนะครับผม นะครับอ่าพะดูยังไงหลวงพ่อลีเนื้อดำถามกันเลยนะแหมพิมพ์ตะไคร้ไม่เอากันเลยนะพิมพ์ตะไคร้ไม่เอากันเลยนะเอาคนหนึ่งกันหรือยังถึงร้อยคนยังแบงค์ถึงร้อยคนยังจะได้ข้ามไปถึงวิธีการดูสําคัญมากเลยนะจะได้ข้ามไปถึงวิธีการดูสําคัญมากเลยนะมามามาดูเลยวิธีการดูเลยดีกว่ามา สอนเลยเราต้องสอนสอนทุกคนสอนให้เป็นสอนให้เก่งสอนสอนให้ชํานาญถ้าคนชํานาญแล้วเขาจะมีวิชาเขามีวิชาเขาไปหามาขายได้มันไม่ใช่อะไรหรอกคือเวลาคุณเจอแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมันจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของความรู้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งการครอบครองมันจะเป็นประโยชน์ถึงเงินในกระเป๋าของคุณมันจะงออเงยความรู้เนี่ยอันคือคืออันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวนะแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกุลถึงพงไพรถึง ึงผู้คนพงไพ่คงได้ดีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยนะครับรู้ไม่เถอะรู้ให้จริงรู้ให้รู้ให้แจ่มแจ้งรู้ให้รู้ให้ถึงที่สุดนะครับเราก็จะเข้าใจนะครับดูอาดูกันชัดๆกดหนึ่งกันมากดหนึ่งกันมากดหนึ่งกันมานะครับกดหนึ่งกันมากดหนึ่งกันมานะครับกดหนึ่งกันมากดหนึ่งกันมาหนึ่งเยอะแล้วหนึ่งเยอะแล้วมาสอนสอนเลยอาสอนสอนสอนพร้อมนะ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  อยารอช้าได้ความรู้ใครไม่อยู่ก็ได้ความรู้พ่อรีเนี่ยเขาดูหน้าดูหน้าแล้วก็ดูหลังเนี่ยคือความคมชัดเนี่ยอาจารย์จะมีจุดดูของอาจารย์คือตรงไหนรู้ไหมจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งเลยนะดูนี่ก่อนมือก่อนเห็นมือไหมไอ้มือที่เป็นก้ามปูเนี่ยมันจะมีเส้นซ้อนข้างล่างเห็นไะไอ้ตรงเห็นไข่จิ้งจกขาวๆไหมเออเนื้อไข่จิ้งจกขาวมันจะมีเส้นซ้อนเส้นตรงนี้ต้องคมชัดครับพ่อพักกดจากบล็อกครับนะครับมันจะคมชัดเหมือนเหรียญน่ะ พอดีในมีจุดให้ดูเหมือนเหรียญคือตรงนี้อ่ะดูนะความคมชัดนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อย่างแรกก่อนนะดูเส้นมือนะถ้าถอดปั๊บมันจะเสียความคมชัดเลยเหมือนเหรียญเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับตรงนี้สําคัญมากอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยตรงนี้จะพาให้คุณเนี่ยปลอดภัยจากพารเก้ไปได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็ดูหน้าตาครับดูใบหน้านะครับสําคัญตรงไหนรู้ไหมหูครับหูหูถ้าหูติดเนี่ยมันจะตั้งคุณเห็นไหมหูจะตั้ง หูจะตั้งนะครับหูจะตั้งเลยคือพูดง่ายๆว่าหูจะมีมิติหูจะลึกถ้าถอดมันจะเสียความลึกนะครับมันจะไม่ตั้งนะครับอ euh, ่าดูหูดูหูอ่าเห็นชัดเนาะเห็นชัดเนาะดูหูนะดูหูนะ่ะมีขออนุญาตเข้าห้องน้าก่อนได้ไหมครับคุณก็จะพลาดซีอดไว้ก่อนอดไว้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันหนักมากไหมมันหนักมากไหมไม่อนุญาตด้วยกําลังสําคัญเลยเห็นหูหรือยังตอบก่อนเห็นหูหรือยังคุณโบราณเกยตื้น อืมเน่ยผมก็าปรีวหวานเกยตื้นซะด้วยพวกเดียวกันเา้าเร็วเห็นหูหรือยังเห็นหูหรือยังเห็นหูหรือยังเ,เห็นหูหรือยังอ้าเห็นหูแล้วต่อไปแล้วนะต่อไปแล้วนะต่อไปตรงขั้วครับตรงขั้วตรงขั้วตรงนี้สําคัญมากล่องตรงขั้วเนี่ยเนี่ยสีดํามันดันเห็นไม่ชัดเลยแบงค์ทำไงดีสีดําเห็นไม่ชัดล่องมันลึกอะล่องมันลึกล่องมันต้องลึกลึกอัตรงนี้ยล่องตรงนี้มันต้องเป็นล่องลึกล่องจากการกดเออฝั่งนี้เห็นเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นบ่าไหมคุณเห็นบ่าไหม คือพากดจากพิมพก่อนนะยังไม่ต้องพูดว่ารุ่นไหนนะมันมีรุ่นศูนย์กว่าก็มีนะพากดจากพิมพ์เนี่ยนะมันจะมีร่องเห็นไหมแล้วมีปีกเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้เลยอไอปีกก็จะเกิดจากด้านหน้าเท่านั้นนจะไม่เกิดด้านหลังนะถ้าเกิดด้านหลังเกเดอร์เพราะพามันกดเนี่ยจากหลังไปหน้านะเห็นครีบเล็กๆนั้นนะนะเห็นนะเห็นนะเนื้อใบลานเนื้อดินเนื้อดินครับ,รบแต่เผาผ่านเหมือนใบลานครับผม เราก็เรียกเนื้อใบลานไงนะครับเนี่ยสำคัญหลวงพ่อลีต้องมีสิ่งเหล่านี้ส่วนหลังจะอุมหลังจะอุ้มหรือไม่หรือไม่อุมไม่จําเป็นครับนะครับไม่จําเป็นนะครับผม,เ,มเด็กที่จะมาลดอาบน้ามนต์ครับให้เข้ามาเก็บของแล้วก็ระวังเข้าชนของด้วยแบงค์วางนั้นขวางทางระวังให้ดีครับระวังให้ดีอ่าเห็นไหมหลังไม่จะเป็นนะครับส่วนหลังจะอุมหรือไม่อุ้ม แท้ทั้งหมดนะครับแท้ทั้งหมดนะครับผมมาใครไม่เข้าใจมั่งใครเข้าใจกดก้ามาใครเข้าใจแล้วกดก้ามาจะได้ข้ามสูบ่บทเรียนต่อไปวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มกับหลวงพ่อรีนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อีเนี่ยมันไม่คยได้มาบ่อยๆนะ้ำหายยากแพงนาตอนเนี้ขนาดเนี่ยยังต้องเอาเลยเนี่ยทุกสภาพ<ม>านะครับหลวงพ่อรีนะครับผมนี่ก็ต้องมีการอาบน้ำมนต์เกิดขึ้นวันเนี้สวัสดีครับคนป่วยของเราต้องอาบน้ำมนต์เกิดขึ้น เข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้เข้ามาไลก็ได้เมื่อวานเขาก็ไลพวกนี้ทีมเนี้ยเออเอาเข้ามาเข้ามาวันนี้มามากี่คนคนมากับใครมากับแฟนครับมากับแฟนแล้วแฟนเป็นอะไรอาการมันเป็นยังไงไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรหรอกดูหน้าก็รู้แล้วสดใสดีเออทำงานราศีดีพี่แบงก์ก็เคลียร์ของเนี่ยเนี่เคลียร์ของเนี่ยจะได้นั่งนะครับมาแล้วน้องผู้มีพักขันวิเศษแต่ไปข้ามเข้า มีตัวตนจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเล่นเห็นนะมอุย้ยอาจารย์เนี่ยนะวันนี้ทั้งวันน่ะไม่ได้หยุดอะตะกี้โทรเข้ามาที่ไม่รับเนี่ยเพราะว่ากาลังสอนเขาดูพระอยู่นะครับกดเก้านะครับผมกดเก้ากันเข้ามากดเก้ากันเข้ามากดเก้ากันเข้ามานะครับพระหลวงพ่อลีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ทันตัวแล้วก็หลังจากขั้นมรณภาพไม่ต้องห่วงทรงพลังทุกรุ่นเพราะเกจิที่มาปลุกเสกเนี่ยนะผมจะบอกให้นะสุดอะ ผมใช้คําว่าสุดอะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เด็ดจริงเนี่ยนะไม่มีทางมานั่งปลุกเสกร่วมได้เพราะพระเรื่องของพลังจิตไม่ใช่เรื่องของล้อเล่นนะหลวงพ่อลีวัดโสการามเนี่ยสามารถพิสูจน์เรื่องพลังจิตให้พระสังฆราชในสมัยนั้นเนี่ยยอมรับได้นเช่นท่านเพ่งให้ร้อนหรือเพ่งให้หนาวก็ได้พระสังฆราชในสมัยนั้นองค์ไหนชื่ออะไรนะแบงพระสังฆราชสมัย2500อะ ดูซิดูชื่อซิลืมชื่อท่านปิดประตูให้สนิทสมเด็จพระสังฆราชปีสองพันห้าร้อยอ่ะที่ทำที่ทำเหรียญเยอะๆยอ่ะจำได้อยู่องไหนสังฆราชอยู่สังฆราชอยู่ไม่ใช่อยู่วสเกตหลังหลังสังฆราชอยู่ที่ทำเหรียญนั่นที่ทำเหรียญเนี้ท่านมรรภาพที่หลวงพ่ปานปลุกเสกร้อยแปดคนน่ะอุทัยเหรอไม่องคหนึ่งน่ะที่หลวงพ่อลีสนิทอ่ะะพิสูจน์ให้ดูอ่ะจำชื่อไม่ได้พิมพ์คำว่าสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อยีอ่ะ ใช่ใช่ใช่สมเด็จพระวัดชรยานยาน,นะครับองค์นี้แหละองค์นี้แหละไม่เชื่อเรื่องพลังจิตเป็นพระสังฆราชแต่ไม่เชื่อเรื่องพลังจิตไม่เชื่อเรื่องพูดยังไงเรื่องสยศาสตร์เลยไม่เชื่อ,อ,อ,อนะแต่สมเด็จองนี้แหละสมเด็จองนี้แหละนี่นี่นี่กรมหลวงวัดชรยานสองสี่เก้าเก้านี่ไงสังฆราชชื่นไงมผมจําได้แต่ชื่อเล่นแต่ต้องเรียกพระนามเต็มสมเด็จพระสังฆราชไปเรียกสังฆราชชื่นเนี่ยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเนี่ยสมเด็จพระสัง ก็ <_ dull> เป็นอุปชาของได้หลวงไงที่มีที่มีพักกิ่งเจ็ดรอบไงนี่ไงที่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 ทุกคนที่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 ทุกคนหาพักกิ่งแพงๆเนี่ยเทในสมัยท่านนี่แหละสังฆราชชื่นองค์นี้แหละองค์นี้แหละกับหลวงพ่อลีนิดกันยอมนะครับท่านยอมหลวงพ่อลีท่าถามหลวงพ่อนี่รู้จักพระสังฆราชนี่ไม่เคยเล่นเล่นเอ้ยต้องรู้ต้องรู้พระสังฆราชเล่นพระไม่รู้จักพระสังฆราชเนี่ยเพราะมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายไงแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแตะยุคมา พราะสังฆราชถือเป็นประมุขสงฆ์เราต้องรู้นะครับผมเร,เราต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับรผมเราเล่นพระกุฏันถามคิจิ <laughs> นะครับไม่ใช่สังฆราชวาดแล้วก็ไม่ใช่สังฆราชที่ดูดวงแม่ในสุสังฆราชชื่นถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับแต่ด้วยความที่ว่าท่านก็เป็นพระมึงหลวงท่านไม่เชื่อเรื่องพลังจิตว่าไม่จริงครับนะครับหลวงพ่อลีได้พิสูจน์เพ่งให้ท่านร้อนก็ได้เพ่งให้ท่านหนาวก็ได้มาต่อไปะครมา อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะจะเปิดไหมเปิดอะไรมีราคาไหมเปิดอะไรมีราคาอะไรเขาถามมาพลีเนื้อดำไหนใครเอาที่เขาถามไว้มีราคาไหมก็ไม่เห็นบอกเขาพอทีเอาอย่างนี้นะดงพอลีเนื้อดำเนี่ยนะผมจะบอกให้นะผ้าเนื้อดำอันนู้นอะก็เหมือนกันเอาอย่างนี้เอามาเคลียร์สีดำก่อนเลยมาสีดำไม่เคลียร์สีดำก่อนมาเคลียร์สีดำก่อนมาต้องเคลียร์เฉพาะเป็นแพงออกก่อนหมดเลยนะจริง มาเคลียร์สีดําก่อนมาสีดํานะครับสีดําสีดําสวย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 สีดําสวยสวยนะครับสีดําสวยสวยอ่ะนะมามาจะได้เคลียร์จบไปเลยจะได้แย่งกันทีเดียวเลยจะได้จบไปนะครับผม มาถ้าสมมุติข้ามพระโดยไม่ได้ตั้งใจอาบน้ำมนต์ด้หรือเปล่าครับขอขมาพระรัตนตรัยครับพระท่านไม่ถือโทษหรอกครับแต่เทวดาครับถือโทษเรานะครับต้องขอขมาว่าพระรัตนตรัยเคยไหมเคยขอขมาพระรัตนไยไหมถ้าไม่เคยสงสัยต้องอีกสักเทปหนึ่งอีกสักช็อตหนึ่งนะครับผมนะเคยไหมเด็กๆเ,เ,เคยไหมต่างจังหวัดเราก็จะพาขอข,อขมาพระรัตนตรัยก่อนจะทําอะไรเสมอนะครับเวลาไปทุกวันเนี้ก็ยังต้องก็ยังทําอยู่นะครับผมอ่ะ มาเร็วว่องไวนะครับผมว่องไวว่องไวนะครับนะครับว่องไวว่องไวจะได้เคลียร์เป็นอย่างๆไปนะครับ เขาบอกว่าท่านจะวางหลวงพ่ออะไรต่ําขนาดนั้นคือบางทีความเผลอเลยครับบางทีหล่นบางทีข้ามแล้วรู้สึกใจหายแวบผมเข้าใจนะอยากจะบอกว่านะครับชุดนี้นะครับตอนเปิดกู่เนี่ยตอนเปิดกู่นนี่เช่าจากวัดนิองละพันนะครับคือเขาทาบุญจากวัดองละพันครับสมัยก่อนถึงจะได้มานะสมัยก่อนตอนแล้วทํบุญองละพันนี่ไม่ได้เปิดทั้งปีทั้งชาตินะเปิดเสร็จแล้วปิดกลับเขาไปเลยเปิดแค่วาระเดียวอาจารย์นึกบอกว่ามันมีคนรู้คนเห็นเยอะไงนะครับผมและชุดนี้ผมรับประกันนะครับหลวงพ่อลีปลุกเสกครับ นะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเอาหลวงพ่อรีเนื้อดำมาโนนเอาอันนี้ก่อนนะครับเหมือนกันเป็นพระพุธเต็มองค์ด้วยนะครับผมพอจับต้องได้แต่ถ้าเป็นพิมพ์ใบโพนะเป็นหมื่นครับไม่ต่างกันเลยครับหลวงพ่อรีปุกเศกคาถาไม่เลือกเข้าพระโพธิจักอย่างเดียวหรอกครับมันวางอยู่ด้วยกันผมยืนยันนะพระวางอยู่ด้วยกันทําพิธีพร้อมกันนะครับผมคุณแม่บุญเรือนเนี่ยหรือในเรื่องของพระที่ทเป็นเนื้อดินในปีนั้นน่ะมันเป็นเนื้องานเดียวกันในการที่ฉลองยี่สิบห้าพุทธวัตรนะครับผม เกี่ยน้ําดำก่อนนะอาจารย์โอ๊ตไปไหนอาจารย์โอ๊ตพักค่ําครับผมอ่ะเร็วนะครับจะได้ทั้งดูพระด้วยมีมีมีพระส่องด้วยจะได้น้าแบ่งปันไปด้วยจะได้ว่องไวรวดเร็วนะครับเพราะเนื่องจากวันนี้อาจารย์ไปทําพิธีมาพลังของอาจารย์เนี่ยลดลงไปเกินครึ่งนะฮะแั้นก,ก็จะจะจะ,จะอาจจะส่งเสียงต่อสู้กับท่านได้อีกไม่เท่าไหร่ก็ต้องพักนะครับผมอาจารย์โอ๊ตก็อยู่ในใจเรานี่แหละครับไม่ได้หายไปไหนหรอก อาจจะนอนอยู่ข้างๆก็ได้ <c oughs> คุณโจ๊กคุณโจ๊กติดอาจารย์โอนนะติดอาจารย์โอนเอมตอนนี้อาจารย์เอกรับหน้าที่ครับผมในภาคที่อาทิ์ขึ้นนะฮะอา้อาวอ้าวไม่มีนะไม่มีนะไปดีกว่าปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงใครจะเปิดจะเปิดเสียงเดี๋ยวมันจะนั่นอะมา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 มีอะไรม,มีหน้ามีตาปลาหมึกแถวบน อ่ามีหน้ามีตาปลาหมึกแถวบนนะครับมีด้วยอ่าแชมอ่ามีเท่านี้นะม,มีหน้ามีตาปลาหมึกแถวบนนะแชมแซมมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะปางห้ามสมุดทั้งหมดนะครับคือสวยที่สุดจากประมาณหลายหลายพันองค์อ่ะนะครับท่านใดเอาหมดเลยนะครับสวยสวยระดับแบบไปประกวดสู้ก็ได้อ่ะไม่อายเขาอ่ะเห็นหน้าเห็นตานะครับผมอันนี้ 5องนี้คือสวยสุดแล้วนะที่ผมมีเดี๋ยวใ <นะ S 1> บโพยันดวงเนี่ยจะให้อาจารย์โอ๊ตสอนนะครับเดี๋ยวจะโอนหน้าที่การสอนหลวงพอรีในชนิดยันดวงยันดวงอะไรผมจะรับหน้าที่เฉพาะแค่สอนนะในส่วนของอเนื้อเกสรกับเนื้อดินธรรมดาจะไม่พูดเรื่องดวงนะครับเรื่องดวงอะไรก็ช่างให้ตกอาจารย์โอ๊ตให้หมดนะครับผมอาจารย์มีหน้าที่กระจายพาร์แท้อย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวภาควิชาการไปต่อตอนค่ำมั่งอาจารย์จะไม่รวบทั้งหมดเพราะว่าจริงๆเรื่องหลวงพอรีเนี่ย อาจารย์โอ๊ตก็าเป็นคนเริ่มอาจารย์ปล่าเริ่มประเด็นแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์มาสรุปขมวดประเด็นว่ามันเคยมีคนตีเนื้อเกสนเกแล้วตอนนี้มันหายไปไหนคนคนนั้นมันหายไปไหนนะทำไมไม่มาตีเกเออีกเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุที่เลือกตีเกมันมีการเปิดก,กูเช่นกันที่วัดรโศกาลามแล้วพบพระเนื้อเกสรในกลุก่ยุดตีเกโดยปริยายเพราะอย่าลืมว่าพระที่ลงกลูก,ก็มีพระที่แจกนอกกูกด้วยอันนี้คือความเป็นจริงนะครับผม สวยแชมป์สวยแบบไม่มีที่ตีสวยแบบนางงามอะ่ะนางงามโลกอะ่ะห้าองนี้คือสวยสุดแล้วนะครับสวยสุดส<ว>แล้วนะจากนะพันองนะจากเป็นพันๆองค์ที่เขาเปิดกลุ่ออกมานะนี่คือคัดแล้วนะก็เช่า,ชาจากเช่าจากตอนเปิดกลุ่มก็องค์ละพันอนะ่ะนี่คือพระชุดเปิดกลุ่มวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับปุกเสกนะครับอาจารย์หลายคนนะครับผมดูหลวงพ่อลีคุณแม่บุญเรือนอาจารย์ฟันนึกถึงหลวงพ่ออะไรอ,ะองค์นั้นก็มาอ่า แต่ทีนี้ควจะรู้จักกันในนามพระคุณแม่บุญเรือนเพราะท่านนาเป็นต้นบุญในคราวนั้นในการบรรจุกุนะครับผมท่านเอามาสวัสดีครับคุณลองบินนะครับผมท่านก็เอามาบรรจุกุที่วัดอาวุธนะครับบรรจุหมดครับที่วัดสารนาคก็มีบรรจุนะครับดีไม่ดีในวัดหลวงพ่อรีในจุดที่ยังไม่เปิดก็มีบรรจุอยู่ด้วยอันนี้ดูคาบกุเดิมๆมีคาบกุเดิมๆมีคาบไข่จิ้งจกด้วยขาวๆนะครับผมสวัสดีครับคุณลองบินมามา สวยนะครับหลังไม่มียันมีไหมมีครับเป็นสมเด็จพิม์เล็กนะครับามา <vi> u, เรา็วๆเร็วเๆเร็วหลังไม่หลังไม่มียันมาเร็วเวไม่มีไม่มีเราไม่มีอา้าวเราไม่มีแต่ว่ามีพิเศษมีพิเศษก็คือ,อพิเศษใส่ไข่แล้วมีพิเศษใส่ไข่นี่คือเลยครับพิเศษอยากไี้พิเศษหายากมากแต่สภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอ๋ออุดทางอัตโธครับผมหายากครับผมอันนี้อ่ะอันนี้สุดเลยใครเอาใครเอาหลังยันอุดทางอัโทนะครับ อุดทางอัดโทมันไม่ได้หมายความว่าแปลว่าอุดปืนอย่างเดียวนะครับนะครับอุดทางอัดโยมันแปลว่าตั้งแต่เบื้องสูงจนถึงเบื้องต่ำก็พูดง่ายๆว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรับรู้เรามีพระชั้นนี้นีอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะเริญง,งอกงามนะครับจะเิญดีนะครับไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างนะครับผมอ่ะอย่างนี้หลังไม่มียันนั้นหลังยันนี้ยคตรหายากเลยอาจารย์เห็นองค์แรกเลยเนี่ยเล่นพระมาเจอเป็นพันๆองค์หเห็นองค์แรกเลยเนี่ย หลังไม่มียันจะจเล่าให้ฟังก่อนหลังไม่มียันเนี่ยส่วนมากจะอยู่วัดสารนาศนะครับผมหลังเรียบเนี่ยอยู่วัดสารนาศครับจะเป็นพิมเล็กและสร้างเยอะเพราะว่าอ่าส่วนมากจะไม่มีข้าวกุพิมเล็กอ่ะครับก็จะแจกเลยนะครับผมแจกเลยนะมีไหมมีไหมมีไหมถ้าไม่มีผ่านนะครับมามาเนื้อผงสวยเนื้อผงสวยมาไปกันไวๆเนื้อผงสวยเนื้อผงสวยมา เนือ้อผงเหรอสวยเน,นื้อผงสวยๆเนื้อผงสวยๆเนื้อผงสวยๆปกติไม่มีนะครับเนื้อผง